เปิด6อันดับนักแสดงหญิงไทยค่าตัวสูงที่สุดประจำปี66เพจอันพัชราภาชัยเชยอัมเพชรัตวาแฟนคลับพา2อันดับค่าตัวนักแสดงหญิงชาวไทยสูงที่สุดประจำปี2566 6อันดับแรกมีดังนี้เบลล่ารานีละคร 85,000 บาทต่อตอนโฆษณา9ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 200,000 บาทต่องานยาย่าอุรัสยาละคร 85,000 บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 150,000 บาทต่องานใหม่ดาวิกาละคร 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 200,000 บาทต่องานใบเฟิร์นพิมพ์ชนกละคร 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 180,000 บาทต่องานชมพู่อารยาละคร 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 150,000 บาทต่องานอันพัชราภาละคร 250,000 บาทต่อตอนโฆษณา15ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์ 300,000 บาทต่องาน